สวัสดีครับทุกคนครับนี่คือคอนเทนต์ของตูดู United นะครับผมอย่างที่บอกว่าเราวางเป้าหมายโรดแมปของสโมสรเราเหมือน Thailand Way นะครับผม 20-30 ปีข้างหน้าเราจะเป็นหนึ่งในสโมสรที่ผู้คนพูดถึงมากที่สุดเราก็ต้องลงมือทำนะครับเพราะนั้นในเมื่อเราคาดหวังกับฟุตบอลเขาไม่ได้เราก็ทำอยากไปบอลโลกทำไงอยากบอลโลกซื้อตั๋วไปกาตาร์นะครับหรือถ้ารอบนี้ไม่ทันก็ซื้อของอเมริการอไว้วันนี้ตูดู United มีคิวเตะทุกคนแล้วที่สำคัญเลยคือผมขออนุญาตได้ให้ EP นี้นะเป็นคลิปเปิดฤดูกาลของตูดู United เพราะว่าเราจะเปิดตัวชุดแข่งใหม่ของตูดู United นะครับแล้วก็เป็นนัดแรกที่เปิดประเดิมและที่สำคัญเลยนะวันนี้ไอ้ที่เถียงกันว่าไอ้เต้ไอ้ตูเต้ไอ้ตัวนี้ที่พูดเก่งวิจารณ์เก่งไอ้ต้องซุยปาล์มสิทธิ์ตาม3บาท5บาทที่โม้ว่าเล่นบอลเก่งเป็นเหมือนเตียโก้ซิลวาเมสันต้องอีเฮียนาเต้วันนี้หลักฐานมีแล้วเพราะนั้นดูจำแล้วนำไปใช้จะได้เห็นคาตาไปเลยว่าฝีเท้าเป็นไงเพราะวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับไปดูเกมที่ตูดูยูไนเต็ดเจอกับเกลเม่ FC เปิดตัวชุดแข่งใหม่ที่ร่วมกับเกลเม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาที่สำคัญเลยวันนี้เราอยู่ที่สนามอัลพายนะครับฟุตบอลแคมป์เทรนนิ่งที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยสองสนามเนี่ยใครจำได้คือตอนเดอะแมตช์แมนยูเจอลิเวอร์พูลสนามซ้อมลิเวอร์พูลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้วิญญาณของโมซาร่าผมกูได้ด้วยโมซาร่าฟิมิโน่ดาวินนูนเยสรอดูวันนี้เดี๋ยวพาไปดูทั้งหมดเลยเพราะว่าบรรยากาศในห้องแต่งตัวการบิวอัพในไทยลีกมีบิ๊กฮอลเดี๋ยวรอดูว่ามีประธานเต้ยิ่งกว่าบิ๊กฮอลเป็นประธานเป็นคิดแมนเป็นคนบินโดนเมื่อกี้แล้วเป็นคนที่โดนเขาด่าด้วยแล้วก็เป็นกัปตันทีมด้วยวันนี้สวมปลอกแขนกัปตันพาไปดูทั้งหมดในตัวดูยูไนเต็ดวันนี้นะครับไปมาครับทุกคนครับตอนนี้อยู่ในห้องแต่งตัวนะครับดูบรรยากาศเป็นแบบตอนแรกคิดว่าจะเป็นบรรยากาศบรรยากาศเหมือนรอเข้าสอนอเลยนะเดี๋ยวนี่อยู่ในบรรยากาศห้องแต่งตัวนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรารอทุกคนมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะได้เห็นแบบอินไซต์เลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศกันไปพี่วัดไอ้เฉลี่ยตัวแรกอ่ะคือมันลงไปมันก็ยังปรับกับไอ้นี่ไม่ได้เลยแบบจังหวะบอลอะไรเงี้ยค่ะกัปตันคนนี้ชีวิตที่ไม่ได้ออกกําลังกายด้วยมันโคตรร้ายจริงผมว่าก็ท้ายหน้าจับแล้วก้มหน้าอย่างเดียวเลยเล่นด้วยความมั่นใจตัวเองนิดนึงน้องพี่เชื่อว่าเราทําได้นะเอานะไม่ต้องท้อไม่ต้องหัวร้อนไม่ต้องด่ากันโอเคนะเล่นใหม่คือไม่ต้องไปแบบวิตกกังวลกล้าเล่นไปเลยเล่นกับเพื่อนเล่นใกล้ๆแล้วก็ไอ้ลูกที่มันรู้ว่ามันไปแล้วมันไปไม่ได้ไอ้โยนข้ามเขานั่นคือจุดอ่อนของเราที่สุดเพราะเราไม่มีหน้าเป้าเพราะฉะนั้นไอ้ซ้ายขวาที่วิ่งอยู่ฝากได้แล้วก็เล่นกับตรงกลางจิ้มลูกเลียดเล่นให้กับตัวให้โอกาสดิ๊กให้โอกาสเสือใครที่หน้าเป้าอ่ะให้มันเล่นไปเหอะไม่ไปหรอกให้มันกล้าเล่นกล้าไปยิงสักไอ้ที่40กว่าทีมต้องเข้าสักลูกครับแต่น้อยต้องยิงกล้าเล่นไปเลยเพราะนั้นช่วยกันไปด้วยพอเท่าไหร่เลยนะ52 52ก็ยิงได้เลยเหรอ52 52หวยงวดหน้าไปถามหลังเกมสัมไอ้แถลงข่าวหลังเกมผมส่งนักเตะไปสัมภาษณ์คนนี้เป็นเกมที่สบายชิวๆไม่มีอะไรมากก็บอกว่า2นัดที่ผ่านมายิงอาร์เซนอลเท่าไหร่นะอาร์เซนอล5อันนี้อีก5ยิง2 10ลูกอ่ะสุดคือสะสมโคตรประเสริฐอ่ะแดนกลางกองหน้ากองหลังลงตัวโอ้โ
จอได้ทุกทีมเฮ้ยผมชอบกับตันทีมวันนี้จริงป่ะไปสัมภาษณ์กับตันทีมไปขอบคุณก็ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนในทีมครับที่ช่วยกันเล่นครับเราวันนี้เราทำหน้าที่กันทุกคนได้ดีครับก็อยากให้เก็บโมเมนต์ความทรงจำที่ชนะไว้ตามองดาวได้ครับแต่ทางติดดินจะยังไงก็ฝากตัวดูบอลไทยด้วยครับผมจะด่ากันแล้วไอ้เหี้ยตีเสียบอลไอ้ตีเหี้ยอะไรวะไอ้เหี้ยก่อนลงกับตันบอกทุกคนอย่าด่ากันอย่าด่ากันอะไรคอยบอกกันทีมเส้นเสียบอลเล่นเหี้ยอะไรเนี่ยครับจบเกมไปที่เรียบร้อยนะครับการเปิดเลิกตัวดูยูไนเต็ดซีซั่นใหม่ชุดใหม่กับทางเชลเม่นะครับก็เจอกับทางเชลเม่ FC เห็นว่าเราสะจงสะใจเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้ช่วงที่เราเตรียมทีมกันมาเนี่ยเราแพ้ทุกทีมเลยอาร์เซนอลไทยแลนด์เชลเม่เอฟซีโดนเขายำแล้วยำอีกวันนี้มันเหมือนกับเปิดชุดใหม่แล้วก็ขุมกำลังเราก็แบบปรับจูนกันมาเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนดูแต่ละ EP ของเราอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเดี๋ยวจะไปเจอใครอีกบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นอีกมุมนึงแล้วก็ฝากเผื่อแบบมีทีมไหนสนใจหรือสโมสรไหนอยากให้เราไปเยือนเนี่ยติดต่อมาได้แต่ขออย่างเดียวอย่าเอาตัวโหดมาเรียกเราถ้าคลิปไหนตัวดูแต่แพ้ไม่ออนเพราะนั้นจะออนเฉพาะคลิปที่ชนะแค่นั้นเองวันนี้5-2ก็ประทับใจมากแล้วก็ขอบคุณทาง DJI ด้วยนะครับมอบอุปกรณ์ไอ้เหี้ยให้สัมภาษณ์เล่นดีให้สัมภาษณ์แม่งไม่ให้สัมภาษณ์ด้วยเหี้ยนักบอลไทยลีกสารัตแอ๊กๆเขายังไงเขายังยอมไม่ไทยลีกสัมภาษณ์เหี้ยไม่ยอมหนักแล้วนะครับแล้วก็ฝากไปซื้อเสื้อได้นะครับคอลเลคชั่นใหม่กับทางเคลเม่ที่วันนี้เราถือว่านี่เป็นแมตช์ทางการนัดแรกนะใส่ตีเสื้อตัวนี้นะครับก็ไปซื้อได้ที่ Shopee ของ Kelme Thailand แล้วก็เดี๋ยวเลข2ติดตามคอลเลคชันใหม่ด้วยเดี๋ยวมีแน่รอให้ติดตามกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็เฮ้ยมันมีช็อตที่กูแบบแตะหลบป่ะจ่ายแล้วหลุดไอ้เหี้ยแอคกูโม้ได้อีกแล้วไอ้ต้องฝากกูแทงแอคอีกแล้วแล้วคนชอบไปหาว่ากูขี้โม้เอ้าเดี๋ยวรอดูว่านัดหน้าตัวดูจะไปเจอใครที่ไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับไปละสวัสดีครับ